ของผู้พัฒนาเป็นใครอะไรยังไงไว้ไปปงเปเปอร์เนี่ยก็ผมถือว่าถ้าคุณมาศึกษาวิธีการเล่นเนี่ยคุณน่าจะผ่านสเต็ปนั้นมาแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็น DYOR ก็คือ Do Your Own Research นะครับให้ศึกษาความเสี่ยงไปศึกษาข้อมูลของเกมลึกๆกันเอาเองนะครับผมขอข้ามสเต็ปมาที่ How to Play เลยว่ามันเล่นยังไงนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมอะไรเรมนะครับ LEALM นะครับซึ่งมันแปลว่าดินแดนนะครับหรือว่าอาณาจักรนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยน่าสนใจมากคอนเซ็ปต์ของเกมก็คือเกมมันกล่าวถึงยุคสมัยในอนาคตปี2000กว่าๆ2200กว่าอะไรเงี้ยที่โลกมันแบบว่าวิกฤตนะครับเกิดโรคระบาดเกิดสงครามเกิดทรัพยากรขาดแคลนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนเกิดวิกฤตการต่างๆพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีการแบบว่ารวบรวมผู้นำนะครับด้านต่างๆคล้ายๆอิลูมินาติอย่างเงี้ยนะครับให้มาช่วยกันบริหารก็เรียกว่าไม่ใช่บริหารดิแก้ไขวิกฤตต่างๆของโลกนะครับซึ่งวิกฤตต่างๆเหล่านี้มันก็จะแบ่งเป็นวิกฤตในแต่ละทวีปนะครับซึ่งเกมก็จะแบ่งเป็น6ทวีปเนี่ยนะแล้วหน้าที่ของผู้เล่นเนี่ยเราเนี่ยก็คือเป็นการสั่งให้ผู้นำเนี่ยออกไปจัดการกับวิกฤตต่างๆนานานะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะมีไอ้ฐานเนี่ยที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยนะเป็นจุดเริ่มต้นอันเดียวเลยอันนี้พูดถึงตอนเริ่มเกมเลยนะมันจะเริ่มตรงนี้อันเดียวเลยแล้วเราก็ค่อยๆสร้างนะครับไอ้สิ่งปลูกสร้างทีละอันแล้วก็รอมันสร้าง5วิ30วิ60วิอะไรเงี้ย1นาที2นาทีตามระดับไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเกมไอ้วางแผนทรัพยากรเกมวางแผนอะไรเงี้ยทั่วไปที่ผมว่าทุกคนเคยเล่นมาหมดแล้วล่ะนะครับซึ่งไอ้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มันก็จะมีหน้าที่ของมันนะครับเช่นการเอาไว้สร้างอารมณ์เหมือนค่ายทหารน่ะเอาไว้สร้างไอ้เขาเรียกว่าเฮลเปอร์เกมนี้มันเป็นเรียกว่าเฮลเปอร์นะครับก็คือเป็นเหมือนอารมณ์ทหารออกไปจัดการกับวิกฤตต่างๆนะครับส่วนไอ้ข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลีดเดอร์ก็คือเป็นผู้นำก็เป็นผู้ที่จะเป็นเหมือนแม่ทัพนะครับในการที่จะสั่งการอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีแม่ทัพแล้วก็ไอ้คนที่จะพาไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเฮลเปอร์นะครับหรือถ้าให้เปรียบเปรยเหมือนเกมทหารก็คือเหมือนเป็นไอ้ตัวทหารจีกี้ทั้งหลายเนี่ยที่จะตามเราไปมีแบ่งเป็น2หมวด leader กับ helper นะครับไอ้ตัว leader เนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้นะครับหลายๆตัวเพื่อที่จะใช้ความสามารถของ leader ที่แตกต่างกันตัว leader แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็น leader หมดเลยนะครับเป็นผู้นำหมดเลยซึ่งจะเห็นว่าผู้นำแต่ละตัวเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชื่อไม่เหมือนกันด้วยไอ้ผู้นำแต่ละตัวเนี่ยครับมันก็จะมีความสามารถหรือว่าบัฟข้างล่างที่การดอกจันไว้เนี่ยว่ามันทำอะไรได้นะครับผู้นำบางตัวอย่างไอ้เนี่ยมันก็จะทำให้ภารกิจไอ้ที่ไปช่วยจัดการวิกฤตต่างๆเนี่ยมันเสร็จเร็วขึ้น 26% นะครับผู้นำบางตัวอาจจะช่วยในการเกณฑ์ไอ้พวกทหารไอ้พวกพลเมืองไอ้พวกเฮลเปอร์นะครับเนี่ยอันนี้เกณฑ์เร็วขึ้น 24% นะครับซึ่งไอ้บัฟเหล่านี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเลือกผู้นำนั้นมาวางไอ้ตรงช่องผู้นำทวีปนะครับซึ่งตอนเริ่มเกมอย่างที่ผมบอกมันจะเริ่มที่แอฟริกามันก็จะมีแค่ช่องเดียวนะครับแล้วคุณก็ต้องเล่นไปแล้วมันจะมีระดับเลเวลข้างบนเนี่ยพอเลเวลถึงระดับหนึ่งมันก็จะปลดล็อกทวีปต่อไปถึงระดับหนึ่งก็ปลดล็อกอย่างอันเนี้ยผมยังเลเวลไม่ถึงเห็นไหมเลเวล15เซาท์แอฟริกาเนี่ยผมก็ยังไม่ปลดล็อกเพราะผมเลเวล13อยู่อย่างเงี้ยพอปลดล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาผู้นำมาใส่เพิ่มได้พอเอาผู้นำมาใส่ปุ๊บบัฟของผู้นำคนนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทั้งเกมเลยมันไม่ใช่ว่าเฉพาะทวีปนั้นนะมีผลทั้งหมดเลยทุกทวีปดังนั้นหมายความว่าถ้าเรายิ่งปลดล็อกเยอะเราก็เอาผู้นำมาใส่ได้ตามใจแล้วเราก็จะได้บัฟเหล่านี้ทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผู้นำแต่ละตัวมีความสามารถอะไรนะครับอย่างไอ้ตัวนี้ Explorer เนี่ยก็คือทำให้ภารกิจเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือทำให้จำนวนทหารหรือคนที่เป็นเฮลเปอร์เนี่ยไปใช้ปริมาณน้อยลงนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเกณฑ์ทหารเร็วขึ้นถ้าเปรียบเปยเป็นทหารนะเกณฑ์ทหารเร็วขึ้นนะครับ
ไอตัวผู้หญิงเนี่ยครับเซเลบริตี้เขาเรียกว่าเป็นดาราเนี่ยนะก็จะทำให้ภารกิจมีโอกาสสำเร็จบวก 5.5% นะครับภารกิจมันจะมีโอกาสที่จะสำเร็จหรือล้มเหลวด้วยส่วนอันนี้ไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือจะทำให้วิจัยเร็วขึ้นมันจะมีการวิจัยด้วยนะครับส่วนอันนี้นายพล The General เนี่ยอันนี้คือผมชอบมากนายพลเนี่ยก็คืออ๋อผมบอกไปแล้วคืออันนี้มันเหมือนกันแหละแต่ว่าพอดีผมมีซ้ำนะครับเป็นดาวลดลงมาเหมือนนะครับไอตัวหมอปลาจริงๆคือเขาเปรียบเปรยเป็นคันธีนะครับท่านคันธีก็อันนี้ก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ในระยะยาวหรือว่าในท้ายๆเกมนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะก็ทำให้เอาจำนวนทหารไปทำภารกิจได้มากขึ้นคือมันจะมีโควต้าอยู่นะครับอย่างไอผู้นำคนเนี้ยถ้าไปทำภารกิจเนี่ยมันจะเอาทหารไปได้42คนนะครับแต่ถ้ามีคานทีมาบัฟเป็นผู้นำทวีปเนี่ย42เนี่ยมันจะบวกอีก 70% ก็เกือบ2เท่ามันจะพาเฮลเปอร์ไปได้เยอะมากนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆในช่วงกลางเกมขึ้นไปนะครับอันนี้ครับนักการเมืองนะครับโดนพลิติเชียนเนี่ยหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ให้เราสร้างตึกต่างๆนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างถูกลง 11% นะครับไอตัวอีโคโนมิสต์นะครับนักเศรษฐศาสตร์นี้ก็จะทำให้เราฝึกทหารเกณฑ์ทหารเนี่ยถูกลง 11% ไอตัวแฮกเกอร์นี่ก็เป็นตัวที่มีประโยชน์อันดับต้นๆของเกมเหมือนกันก็คือทำภารกิจเสร็จแล้วรางวัลเราจะได้เพิ่มขึ้น 11% นะครับอันนี้ตัวซ้ำนะอันนี้ก็คือเป็นบัฟที่จะมีผลก็ต่อเมื่อเรามาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเรารู้แล้วว่ามีลีดเดอร์อะไรบ้างส่วนทางเฮลเปอร์ล่ะหรือว่าไอ้ที่ผมเรียกว่าเป็นทหารนะมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าทหารมันก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะครับมันเป็นพลเมืองอ่ะแต่ว่าเป็นพลเมืองอาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองเอาออกแล้วก็เดี๋ยวผมเลือกให้ดูเนี่ยเฮลเปอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับเวิร์กเกอร์ก็คือเป็นเหมือนไอ้จับกังที่ไม่ได้เป็นอาชีพตายตัวนะครับจะเป็นเหมือนกีกี้จริงๆคือไปได้ทุกงานแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากคือไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือเป็น default เป็นตัว default ของเกมนะครับส่วน soldier ทหารนี่ก็จะเก่งไปในการไปสาดสางความเดือดร้อนด้านที่แบบเป็นความขัดแย้งด้านสงครามนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็น farmer ก็คือสามารถไปส่งภารกิจที่มันแห้งแล้งนะครับแบบเป็นพื้นดินแห้งแล้งเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้ดีกว่าหมอนี่เหมาะกับภารกิจโรคระบาดนะครับไฟไฟเตอร์เหมาะกับภารกิจไอ้ไฟไหม้นะเป็นไฟป่าไฟไหม้อะไรเงี้ยโปลิสนะครับเป็นเหมือนผู้ช่วยด้านไอ้แบบไอ้ที่มันมีความขัดแย้งอะคล้ายๆพวกทหารพวกอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนเป็นลูกมือของทหารอีกทีนะครับหรือว่าลูกมือของทนายอีกทีนึงอันนี้คือทนายจะไปช่วยพวกงานกระท้วงนะครับการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยทนายเนี่ยจะมีประสิทธิภาพนะครับตำรวจก็จะไปเป็นผู้ช่วยทนายไปเสริมทนายได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นมือผ่าตัดนะครับก็จะเป็นลูกมือหมอได้นะครับคือมีประสิทธิภาพครึ่งนึงของหมอนะครับส่วนไอ้นี่แอสซาซินนักฆ่าก็จะเป็นแบบเป็นลูกมือของหลายๆส่วนได้เป็นลูกมือของทหารก็ได้ลูกมือของลอเยอร์ไอ้ทนายก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกมืออยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตให้มันมีภารกิจของพวกเขาเองในพวกลูกมือต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นลูกมืออยู่ยังไม่มีหน้าที่โดยตรงนะครับผมทีนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะดูงงๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงระหว่างนี้ผมสร้างทหารก่อนคืออ่ะเดี๋ยวนะคือพูดอธิบายเงี้ยมันอาจจะงงๆไงเดี๋ยวต้องเล่นให้ดูเลยนะครับจะเข้าใจก่อนสมมุติว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะว่าผมทำอะไรนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยเริ่มเกมละเราก็สร้างนู่นสร้างนี่ไปนะสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับคือคอนเซ็ปต์ของเกมคือพอเราอยู่ในทวีปนึงเนี่ยมันจะมีเนี่ยความเดือดร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเควสนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะอธิบายนะครับว่ามันเกิดไฟป่านะครับจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องแปลก็ได้คุณแค่ดูรายละเอียดนะครับอันนี้มันได้รางวัลอะไรถ้าคุณทำเควสสำเร็จอันนี้คือใช้เวลานานแค่ไหนและอันนี้คือเฮลเปอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำเควสนี้
คือต้องใช้ใครนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือไฟไฟเตอร์คือนักดับเพลิงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะให้เลือกว่าคุณจะเอาเฮลเปอร์หรือไอ้พวกลูกมือเนี่ยใครคนไหนอาชีพไหนไปนะครับที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับผมที่มันศูนย์เนี่ยคือผมไม่ได้สร้างไง00เนี่ยผมไม่ได้สร้างนะครับจะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์เป็นบวกนะครับบวกเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพนั่นเองประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไอ้บวกอันเดียวนั่นก็คือกลางๆนะครับส่วนไอ้เนี่ยเฉยๆส่วนลบนี่คือห่วยเลยแบบตรงข้ามเลยไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับลองมาเพิ่มไอ้ตัวนี้1คนนะครับจะเห็นว่าโอกาสสำเร็จ 17% นะครับไอ้นักดับเพลิงเนี่ย 17% แล้วไอ้บวก1อันล่ะลองใช้ไอ้ชาวนา1คนเนี่ยจะเห็นว่าแค่ 8% เท่านั้นแล้วไอ้ลบๆนี่ล่ะ1คนน่ะนะครับลบๆนี่จะเห็นว่าแค่ 3% เห็นไหมครับดังนั้นพูดง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ต้องมานั่งดูหรอกว่าไอ้เควสนั้นมันเควสอะไรคุณไม่ต้องแปลออกก็ได้คุณกดเข้าไปแล้วก็คุณก็ดูสัญลักษณ์เอานะครับอันไหนมันบวกก็เอาอันนั้นแหละลงนะครับผมเล่นไปเล่นมามันก็มีไม่กี่อันหรอกเดี๋ยวคุณก็จำได้นะครับแล้วคุณก็ลากไปให้มันสูงสุดซึ่งสูงสุดในสภาวะปกติเนี่ยก็คือ 95% อันนี้สูงสุดละนะครับถ้าคุณอยากได้ 100% เนี่ยคุณจะต้องเอาไอ้ดารานะครับเซเลบริตี้เนี่ยมาเป็นผู้นำแล้วมันก็ได้บัฟบวกอีก 5% รวมแล้วจะเป็น 100% นะครับแต่ว่าผมพอใจ 95 ก็พอละเพราะผมชอบบัฟอื่นมากกว่านะครับพอได้ 95% ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องเลือกว่าจะเอาพาผู้นำคนไหนไปนะครับซึ่งผู้นำเหล่านี้ก็ต้องเอาผู้นำที่มันว่างนะครับก็คือไม่มีอะไรขึ้นบนหัวเนี่ยอย่างเงี้ยว่างอยู่นะครับคนไหนก็ได้ตราบใดที่ไอ้โควต้าจำนวนทีมเนี่ยมันพอนะครับผมอย่างไอ้เนี่ยมัน26เอาไปได้26คนใช่ไหมครับพอผมเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลขตรงเนี้ย26แต่ว่าเควสเนี่ยมันใช้แค่6คนเห็นไหมใช้แค่6คนนะครับมันก็คือพอก็ไปได้แล้วมันจะบอกว่าโอกาสสำเร็จ 95% นะเราโอเคไหมใช้เวลา13นาทีแล้วก็กดสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปครับผมเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังไปพอจบ 13-14 นาทีนี้มันก็จะบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จสำเร็จแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ได้เงินได้อะไรนี้ท่านั่นเองครับแน่นอนมันก็จะมีเควสอื่นๆเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปอันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอ้แห้งแล้งนะครับมันก็ต้องใช้ชาวนาใช่ไหมแล้วก็กดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกชาวนาแบบให้มันเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะครับระวังอย่าไปลากเกินนะเพราะลากเกินมันก็จะเสียชาวนาเยอะเกินไปนะครับเอาแค่พอดีก็พอนะครับจริงๆตรงนี้ผมอยากจะให้ผู้พัฒนาล็อกเลยนะว่าพอเยอะเต็ม 95% แล้วไม่อยากจะให้ลากเกินได้นะมันน่าหงุดหงิดมากที่ต้องมานั่งแบบค่อยๆดันทีละนิดนะครับโอเคเนี่ยเอาชาวนาไปเต็มที่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลือกว่าอยากจะเอาใครไปคือการเลือกลีดเดอร์ที่เป็นคนที่พาไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลด้านสเตตัสที่ต่างกันนะมันแค่อ้างอิงที่จำนวนคนที่พาไปได้เฉยๆนะครับคือถ้ามันพอคุณจะเอาใครไปก็ได้นะแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ค่าประสบการณ์นะครับคือเวลาภารกิจสำเร็จเนี่ยคนที่ได้ค่าประสบการณ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของทวีปนั้นที่ประจำอยู่ทวีปนั้นกับไอ้คนที่พาไปดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือจะต้องดูว่าลูกทีมที่พาไปเนี่ยจำนวนพอไหมแล้วก็สองคือเราอยากจะปั๊มค่าประสบการณ์ของไอ้การ์ดไหนนะครับผมยิ่งค่าประสบการณ์มากเลเวลก็จะขึ้นพอเลเวลขึ้นปุ๊บไอ้จำนวนทีมเนี่ยก็จะเพิ่มและไอ้จำนวนรายได้หรือว่าเงินเดือนตรงนี้ก็จะเพิ่มไอ้รายได้นี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับซึ่งณที่นี้ผมก็จะเลือกไปก่อนนะครับยังไม่ซีเรียสอะไรนะครับมันเป็นทวีปแรกที่มันใช้เวลาเร็วนะครับทวีปแรกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปทวีปที่2นะครับซึ่งกดตรงนี้เอาก็ได้มันก็จะวาร์ปมาทวีปที่2เกิดไฟป่าอีกแล้วนะครับผมก็จะต้องใช้นักดับเพลิงอีกแล้วจะเห็นว่าพอทวีปที่2เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นหรือว่าไฟป่าหรือวิกฤตมันจะรุนแรงขึ้นนะครับการที่ผมจะทำให้มันสำเร็จ 95% เนี่ยผมใช้ต้องใช้ไอ้นักดับเพลิงถึง19คนเมื่อกี้แค่ไม่ถึง10คนอันนี้19คนนะครับและใช้เวลาถึง46นาทีนะครับใช้เวลาถึง46นาทีสวัสดีคุณสุภชาติด้วยนะครับผมใช้เวลาถึง46นาทีนะคือมันยากขึ้นอ่ะมันเป็นภารกิจระดับสูงขึ้นอ่ะเราก็ต้องดูว่าเรามีใครล่ะที่จำนวนพอ19คน
คือตอนแรกอะเลเวลน้อยเนี่ยมันจะอาจจะจำนวนคนพาไปเนี่ยมันพาไปได้น้อยนะแต่เนี้ยมันเลเวลสูงละมันเลยพาไปได้เยอะนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสเอาใครก็ได้ก็เลือกไปว่าจะพาใครไปเนี่ยอยากจะปั๊มเลเวลใครก็พาคนนั้นไปเนี่ยผมเลือกอันนี้ไปแล้วก็กดโอเคมันก็จะพาวิ่งไปนะครับแล้วก็รอไป46นาทีในชีวิตจริงเนี่ยนะรอไปนี่ขนาดลดสปีดไอ้ลดไอ้บัฟทำภารกิจเร็วขึ้น 26% แล้วนะยังเกือบชั่วโมงนะครับใน1ทวีปเนี่ยมันจะทำวิกฤตหรือว่ามันจะมีวิกฤตสูงสุด2วิกฤตนะครับผมพอเราครบ2ปุ๊บเราก็ไปดูทวีปอื่นได้ไปดูทวีปที่3นะครับอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาเหนือผมทำอยู่2พอดีนะครับซึ่งก็เหลือจัง10กว่านาทีแล้วก็อันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับมันมีธีมหลักในการเล่นก็คือประมาณนี้นะครับก็คือการส่งนะทหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไปจัดการวิกฤตแล้วก็รอคูลดาวน์แล้วก็วนลูปไปอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนแรกอะเราจะมีฐานบัญชาการใช่ไหมฐานบัญชาการเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีช่องว่าง4ช่องอย่างนี้ให้เราสร้างอะไรก็ได้นะครับซึ่งสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับตอนแรกอะมันจะมีให้เลือกแต่สุดท้ายคุณก็ต้องสร้างทุกอย่างอยู่ดีอะตอนแรกก็คือคุณจะสร้างอะไรเป็นจุดเริ่มต้นก่อนก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญจริงๆมันก็สำคัญทุกอย่างนะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไล่ไปทีละอย่างก็แล้วกันอย่าง training community ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนค่ายทหารที่เราจะเอาไว้ฝึกพวกไอเนี้ยไอ helper ต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมาฝึกที่ค่ายนี้นะครับ training facility นะครับซึ่งไอค่ายนี้จะไอโรงฝึกนี้เนี่ย level 1เนี่ยมันจะฝึกได้แค่ทีละ1อาชีพอะนะครับผมถ้าคุณอยากจะฝึก2อาชีพ3อาชีพพร้อมกันคุณก็ต้องอัปเกรดนะครับแล้วในการฝึกเนี่ยเมื่อคุณเลือกการ์ดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าไอ้เฮลเปอร์ประเภทเนี่ยเรามีกี่คนแล้วมันใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้ทรัพยากร55นะครับในการสร้าง1ตัวอารมณ์เหมือนเงินนะครับหรือบางคนเรียกพลังงานนะครับก็คือใช้55แล้วก็1ตัวเนี่ยใช้เวลา1นาทีในการฝึกถ้าเราอยากจะระบุว่าอยากจะฝึกกี่คนนะครับมันก็จะรูปตรงนี้ได้เลยมันก็จะบอกว่าใช้เวลากี่นาทีและเสียทรัพยากรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเล่นไปกลางๆเกมหรือท้ายเกมผมขี้เกียจแล้วผมก็จะกดออโต้มันก็คือจะสร้างไปเรื่อยๆไม่มีจดสิ้นจนกว่าเราจะหยุดนะครับข้างบนนะครับก็จะมีแบ่งเป็น3หมวดเดี๋ยวเราพูดถึงตึกอยู่นะครับตึกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ไอ้สตอเรจก็คือเป็นเหมือนโกดังเก็บพลังงานเนี่ยพลังงานเริ่มต้นเนี่ยมันจะเก็บได้นิดเดียวนะครับเราถ้าเราอยากจะให้เก็บพลังงานหรือว่าไอ้รีซอสทรัพยากรเนี่ยได้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างโกดังแล้วแน่นอนว่าพออัปเกรดมันก็จะยิ่งเก็บได้เยอะขึ้นเห็นมั้ยเนี่ยมันจะเพิ่มลิมิตแล้วก็เก็บได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งพอกดอัปเกรดเนี่ยมันจะบอกว่าจะเสียรีซอสเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาคูลดาวน์เท่าไหร่นะครับแล้วอัปเกรดเริ่มต้นเนี่ยเราอัปเกรดได้แค่ทวีปละ1สิ่งปลูกสร้างเท่านั้นเราจะอัปเกรดพร้อมๆกันหลายๆอันเนี่ยไม่ได้นะครับผมโอเคโกดังเสร็จแล้ว factory นะครับ factory คือเป็นไอตัวเนี่ยไอตัวที่เอาไว้ regen หรือว่าเพิ่มพลังงานนะครับซึ่งหน่วยเนี่ยเขาจะระบุว่ากี่หน่วยต่อ1นาทีนะครับซึ่งมันจะค่อยๆขึ้นเป็นวินาทีเลยนะมันไม่ใช่ต้องรอ1นาทีมันจะขึ้นอัตราส่วนเป็นวินาทีเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันขึ้นเร็วมากจนผมสร้างทหารแบบสร้างเต็มที่มันก็แทบไม่ลดอ่ะนะครับผมเนี่ยเกินด้วยซ้ำเพราะว่าได้จากวัลกิจมาอีกนะครับผมก็เลยจะเนี่ยมันผมสร้างแบบอินฟินิตี้มันก็ไม่ลดอ่ะนะครับผมเนี่ยสร้างอินฟินิตี้ก็ไม่ลดเพราะว่ามันรายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะครับอันนี้คือผมอัปเกรดโรงงานเยอะนะครับมันเลยทำให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายผมสร้างทหารได้เต็มที่ไม่มีหมดนะครับแต่ว่าจะสร้างไปเรื่อยมันก็มีตันอยู่นะครับมันมีสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่า housing housing ก็คือเป็นตัวระบุว่าเราสามารถที่จะเกณฑ์หรือว่าบรรจุตัว helper ทั้งหมดสต็อกไว้ได้กี่คนตอนนี้ผมสต็อกได้สูงสุด208คนนะครับแล้วตอนนี้ผมมี162นะครับแล้วก็ไอ้เลขข้างล่างเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังเกณฑ์helper อยู่3ประเภทนะครับผมนะครับ
น่าจะหมดอ๋อมีอีกอันนึงก็คือโรงวิจัยนะครับโรงวิจัยก็คือเป็นสิ่งที่เราจะมาเลือกได้ว่าเราจะวิจัยให้บัฟของตัวละครนั้นมันเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างมันจะมีอธิบายหมดนะครับอย่างนี้จะทำให้บรรจุไอ้ตัวเนี้ยมีทีมบรรจุทีมได้มากขึ้นได้โบนัสบัฟนี่มากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ได้รายได้มากขึ้นนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะมีอธิบายหมดนะครับไอ้สีเหลืองเนี่ยอัปเกรดแล้วได้อะไรอัปเกรดแล้วได้อะไรมันจะมีอธิบายตรงข้างล่างนี้หมดเลยนะครับเนี่ยมีเยอะมากนะครับซึ่งการอัปเกรดบางอย่างก็จะใช้ตัวทรัพยากรนี้อัปเกรดบางอย่างก็จะใช้ค่าเงินในเกมที่เรียกว่าค่าเงินเรมเนี่ยนะซึ่งผมมีครับมี152นะครับการอัปเกรดนี้ก็เริ่มต้นได้ด้วยการอัปเกรดได้ทีละอย่างแล้วก็ต้องรอคูลดาวน์เนี่ยตั้ง7ชั่วโมงผมไปอัพของใหญ่นะครับตั้ง7ชั่วโมงก็คือก็ต้องรอคูลดาวน์ถ้าอยากจะได้อัพเยอะๆก็ต้องไปอัพนู่นท้ายๆเกมตอนนี้อัพไม่ไหวนะครับที่แบบจะทำให้เราอัปเกรดได้ทีละหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้ก็อัพได้แค่ทีละอย่างไอ้โรงวิจัยเนี่ยถ้าถามผมนะสร้างแค่อันเดียวพอนะพอมันไปกดล็อกทวีปที่2เนี่ยมันก็จะสร้างเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งปลูกสร้างเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องสร้างไอ้โรงวิจัยละเพราะว่าโรงวิจัยเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องรีบนะครับเพราะว่ามันกินทรัพยากรในการวิจัยแต่ละอย่างแล้วก็ผมว่าในตอนเริ่มต้นนะเอาอย่างอื่นมาช่วยนะครับมันจะทำให้เกมไปเร็วกว่านะครับโรงวิจัยก็คืออันเดียวพอสรุปนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ข้ามประสบการณ์มาใช่ไหมมันก็เลเวลสูงขึ้นเลเวลสูงขึ้นมันก็จะปลดล็อกทวีปปลดล็อกทวีปก็วนลูปนะครับทำเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นก็คือภารกิจจะต้องใช้ไอ้ตัวเฮลเปอร์หรือว่าจำนวนคนที่พาไปเนี่ยเยอะขึ้นเราก็ต้องแบบบริหารทรัพยากรมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงซาลารีเนี่ยคืออะไรซาลารีเนี่ยถ้าแปลตรงตัวคือมันคือเงินเดือนนะครับหรือว่ารายได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือเหรียญ RLM เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเหรียญจริงๆที่ตัวเกมมันจะเอามาอ้างอิงเป็นรายได้ของเรานะถ้าสมมุติว่าเกมมันเปิดเป็นแบบรายได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสมมุตินะไอ้1 RLM มันมีค่า1บาทสมมุตินะครับเนี่ยก็หมายความว่าไอ้152 RLM เนี่ยถ้าเกิดว่าผมกดถอนออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็น152บาทนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเกมมันยังไม่เปิดไงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้รายได้ตรงเนี้ยมันเป็นเงินจริงๆอ่ะได้ยังไงบ้างเกมยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่ารายได้มันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนี้มันก็คำนวณได้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้กี่ RLM นะครับได้ 8.8 ต่อชั่วโมงนะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้รายได้มาจากไหนนะครับรายได้ตรงนี้นะครับมันจะคำนวณมาจากการเอาไอ้การ์ดผู้นำเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับมันเหมือนการไปสเตกอ่ะนะครับซึ่งพอเรากดไปที่การผู้นำปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้ผู้นำคนนี้มันจะมีรายได้เท่าไหร่ต่อชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาจะเอามาคำนวณรายได้นะครับซึ่งไอ้ตรงรายได้เนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยมันขึ้นอยู่กับ2อย่างครับ1คือเลเวลของการ์ดนั้นๆซึ่งได้มาจากการไปทำภารกิจบ่อยๆหรือว่าเคลียร์วิกฤตไอ้เควสในทวีปที่เขาประจำอยู่บ่อยๆมันก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับพอเลเวลขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอ้ตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงที่ทำให้รายได้ตรงนี้มากขึ้นออมันจริงๆมันมี3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือเลเวลขึ้นเงื่อนไขที่2คือจำนวนดาวนะครับไอ้การ์ดเหล่านี้มันมีจำนวนดาวมันมีระดับความแรร์ด้วยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็แพลตินัมซึ่งยิ่งระดับเยอะก็จะยิ่งมีไอ้พวกนี้เยอะนะครับซึ่งรวมถึงรายได้ด้วยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆลองดูไอ้การ์ด general นี่สินะครับไอ้ general 3ดาวเนี่ยเลเวล4นะมันมีรายได้ 0.65 RLM ต่อชั่วโมงเห็นไหมและไอ้ general เนี่ยเลเวล6มันให้ถึง3เลยจริงอยู่ไอ้เลเวลเนี่ยมันเลเวลมันต่างกันแต่ว่าดูความห่างชั้นของมันสินะครับต่อให้ไอ้นี่เลเวล6อ่ะผมก็เชื่อว่ามันน่าจะอยู่1กว่าๆนะครับมันคงไม่ใช่2หรือ3อันนี้คือข้อแตกต่างของไอ้จำนวนดาวนะครับพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยพอจะคำนวณได้ว่าเราจะเอาใครมาสเตกดีนะครับเพื่อที่จะได้เน้นที่รายได้หรือเราจะเน้นที่บัฟนะครับหรือยังไงไอ้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละคน
เราอยากจะปั๊มเลเวลของตัวไหนก็เอาตัวนั้นน่ะมาเป็นเจ้าของทวีปแล้วก็เอาตัวนั้นๆส่งไปทำภารกิจนะครับเพราะว่าคนที่ประจำทวีปเป็นเจ้าของทวีปเป็นผู้นำทวีปนั้นกับไอตัวที่ไปลุยเนี่ยสองคนนี้แหละจะเป็นคนที่ได้เลเวลนะครับแล้วเกมนี้นะครับลงทุนหรือว่าจะเล่นเนี่ยจะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์หรือว่าเฮลเปอร์เนี่ยต้องซื้อหมดเลยครับผม คือพูดง่ายๆคือเล่นสายฟรีไม่ได้นะครับผมมีแต่ลงทุนมากลงทุนน้อยและก็เกมนี้อยู่บนเชนแว็กซ์นะครับแต่พูดแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าข้อดีของเกมนี้นะครับก็คือมันมีการแบ่งเหมือนเทียร์ของการ์ดอะไว้อย่างชัดเจนมากนะก็คือ1ถึง6ดาวก็คือดาวที่6คือแพลตินัมนะครับถ้าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่คุณก็จะไปซื้อการ์ดที่มันมีระดับดาวตามงบของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับที่เว็บไซต์ของไอตัวตลาดนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับคือหลักพันก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วโดยใช้การ์ดดาวต่ำๆนั่นเองนะครับอันนี้เพลงมันจะหายไปนะเพราะว่าผมกดออกจากเกมนะครับเนี่ยไว้เป็นปงเพเปอร์ก็มีให้อ่านในเว็บนะครับไปอ่านกันได้นะครับอันนี้คือเชนแว็กซ์นะครับต้องไปที่ตัวตลาดของเชนนะครับปึ๊บใน YouTube มีหมดนะครับว่าเชนแว็กซ์คืออะไรสมัครยังไงโอนเงินยังไงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนอะไรนะครับอันนี้คือเป็นตลาดของเชนแว็กซ์นะครับแล้วก็กดไปที่เกมของเราซึ่งเกมของเราเนี่ยโอ้ถูกดันออกมาแล้วนะครับก็คือเรียมนะครับอยู่นี่นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการ์ดที่วางขายในตลาดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเลือกการ์ดอะไรนะครับ leader helper นะครับ leader กดไปที่ leader ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาคะเต็มไปหมดเลยเราก็กดกรองสมมุติว่าเราดูระดับไม่ต้องแพทินัมมันแพงเกินนะครับสมมุติว่า5ดาวสมมุตินะครับแล้วเราก็เลือกระดับที่ถูกที่สุดนะครับ price low rate นะครับถูกที่สุด5ดาวจะเห็นว่าตัวหนึ่งของไออาชีพนี้นะไอนักเศรษฐศาสตร์นะอยู่ที่31ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ตีไปประมาณ 1,000 ใช่ไหม900 1,000 นะครับบางคนอาจจะบอกว่าหูการ์ดใบหนึ่งตั้ง 1,000 แล้วก็ต้องซื้อตั้ง 6-7 อาชีพนะครับไม่เอาละไม่ไหวนะก็ลดดาวลงมานะครับลองมาดู4ดาวเมื่อกี้5ดาว 1,000 นะต่ำสุดนะ4ดาวจะเห็นว่าเห็นไหมราคาต่ำมา3เท่าเลยนะครับจากประมาณ 900,000 เหลือประมาณ300กว่าบาทนะครับอันนี้คือ4ดาวนะอ่ะมันยังไม่ไหวนะครับคูณ7คูณ10คูณ7เพราะว่าต้องใช้ตั้ง 7-8 ใบนะครับไม่ไหวเหมือนกันราคานี้ลดดาวลงไปนะครับ3ดาวดูราคา3ดาวราคา3ดาวต่ำสุดอยู่ที่การ์ดใบเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้11ใช่มั้ยพอลดมา3ดาวเหลือที่3ดอลก็ประมาณ100บาทนะครับไม่ไหวอ่ะพี่3ดาวแพงเกินผมไม่มีเงินแล้วนะผมไปจัดไปดู1ดาวเลยนะครับการ์ดดาวเดียวนะครับก็เล่นได้ครับ 0.40 ก็ประมาณ15บาทนะครับต่อ1ใบนะครับคุณต้องซื้อกี่ใบคุณก็คูณไปนะครับและคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะซื้อการ์ดของอาชีพอะไรนะครับซึ่งแต่ละอาชีพทำอะไรได้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับก็เลือกเอานะครับเนี่ยใบละ 0.4 บาท 4.46 บาทนะครับหรือคุณเป็นสุลต่านคุณก็ไปเหมาแพทินัมนะครับระดับ6ระดับดาวสูงสุดนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ระดับสุลต่านก็จะแบบเกือบหมื่นนะใบนึงนะครับใบบางใบก็เป็นหมื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันน่ารักของเกมที่มันแบบมันแบ่งเป็นหลายๆเทียร์รายได้ที่เขาเรียกว่ารายจ่ายดิการลงทุนเนี่ยคุณมีทุนเท่าไหร่คุณก็จะมาวางแผนได้ว่าคุณอยากจะได้การ์ดอะไรที่ระดับเท่าไหร่หรือคุณอาจจะ mix and match คุณอาจจะเอาการ์ดที่คุณมองว่าอยากจะให้การ์ดใบเนี้ยอยากจะให้แบ
ได้ระดับดีๆนะคุณก็ไปซื้อการ์ดบางใบระดับ4ดาวแล้วก็การ์ดที่คุณมองว่าเออไม่จำเป็นจะต้องดาวเยอะก็ได้มาซื้อระดับ1ดาว2ดาว3ดาวมา mix and match กันก็ได้นะครับเลือกเอาแต่แน่นอนว่าพอคุณลงทุนการ์ดระดับดาวน้อยรายได้หรือประสิทธิภาพของมันก็ต้องน้อยกว่าตามสเต็ปของมันอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับผมในการมานั่งซื้อการ์ดพอคุณมีลีดเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเฮลเปอร์นะครับเฮลเปอร์ก็คือเป็นเหมือนทหารแต่ละประเภทนะครับผมก็จะเป็นอาชีพแต่ละอาชีพอันนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่เต็มไปหมดเลยก็มานั่งเลือกบายได้ก็มันไอเฮลเปอร์เนี่ยมันจะไม่มีระดับดาวนะอันนี้ก็คือเป็นการปลดล็อกอ่ะให้เราสามารถเกณฑ์ทหารประเภทนี้ได้เกณฑ์อาชีพนี้ได้นะครับเราซื้อแค่1ใบของอาชีพนั้นก็พอแล้วเราก็จะสามารถไปเทรนในเกมได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเทรนอาชีพนั้นไม่ได้นะครับโอเคพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะต้องซื้อยังไงแล้วก็มีแบบราคาประมาณไหนเช็คยังไงเนี่ยกลับไปที่เกมนะครับกลับไปที่เกมอ่ะเกมหายกลับไปที่เกมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแล้วเราควรจะซื้ออะไรล่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยพอภารกิจเสร็จมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับพอภารกิจเสร็จเนี่ยมันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับก็คือพอภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือผมอยู่ที่ทวีปแอฟริกาทวีปแรกใช่ไหมมันภารกิจเสร็จหมดแล้วมันโล่งแล้วนะครับพอภารกิจเสร็จมันโล่งแล้วเนี่ยเราสามารถสลับผู้นำได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นภารกิจเป็นทวีปที่มันยังภารกิจยังไม่เสร็จเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนผู้นำไม่ได้นะมันจะขึ้นแบบบอกว่าเอ้ยภารกิจยังไม่เสร็จพอภารกิจเสร็จแล้วทวีปไหนที่โล่งเนี่ยมีทริคอีกอย่างนึงก็คือให้เปลี่ยนผู้นำเป็นแฮกเกอร์ถ้าคุณมีนะเพราะแฮกเกอร์เนี่ยมันจะมีบัฟให้คุณได้รางวัลเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งบัฟเนี่ยคุณมาใช้ตอนที่รับเควสอะไรล่ะส่งเควสอ่ะก็พอนะครับใช้แค่นี้พอเนี่ยตอนคุณจะเคลมเควสเนี่ยคุณก็มาปรับเอาแฮกเกอร์มาใส่ซะคุณก็จะได้บัฟ 11% นี้เนี่ยในวงเล็บเนี่ยคืออันนี้คือบวก 11% นะครับเนี่ยกดเคลมให้หมดอย่าไปเคลมตอนที่มันไม่มีแฮกเกอร์เนี่ยได้โบนัสเห็นมั้ยเนี่ยโบนัสเนี่ย 11% เนี่ยเหมือนจะไม่เยอะนะจริงๆเยอะนะเนี่ยจาก 6,000 เนี่ยได้มาอีก 1,600 เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทริคในการใช้ตัวแฮกเกอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารับไอ้เครมเควสเสร็จแล้วเครมรางวัลเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนออกนะครับแล้วเราก็เอาตัวลีดเดอร์ที่เราอยากจะได้บัฟไปในการทำภารกิจเนี่ยมาใส่แทนนะครับเช่นพวกแบบภารกิจเร็วขึ้นใช้ทหารน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มาใส่แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคที่ผมใช้ตลอดนะครับในการสลับไปสลับมาเนี่ยผมจะเอาอันนี้มาแทนเกณฑ์ทหารเร็วขึ้นนะครับก็เอาไว้มาเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็วนลูปเหมือนเดิมครับก็มาใส่นี้นะครับแล้วก็ชาวนาปึ๊บชาวนาแล้วก็อันนี้ผู้นำนะครับเอาใครไปก็ได้ที่มันว่างเนี่ยที่มันไม่มีบนหัวเนี่ยคือว่างอันนี้มันไม่ว่างนะครับอันนี้มันไปภารกิจอยู่ก็เลือกไปนะครับอยากจะปั๊มเลเวลใครก็เลือกคนนั้นไปที่ภารกิจที่มันได้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับภารกิจแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลือกใครก็ได้นะครับใช้เวลาแค่10นาทีนะครับเลือกใครไปก็ได้เนี่ยไปโอเคมาต่อกับการอธิบายเมื่อกี้พอรู้แล้วว่าระบบซื้อการ์ดนี่มันยังไงเล่นยังไงแล้วเนี่ยคำถามคือควรจะซื้อการ์ดอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้ามีงบประมาณเนี่ยมันควรจะซื้อทุกอย่างแหละนะครับผมแต่ว่ามันก็จะงบก็จะบานปลายนะครับผมก็จะบอกที่หัวไว้ก็แล้วกันนะครับเอาเฮลเปอร์ก่อนเพราะมันง่ายเดี๋ยวนะเฮลเปอร์เดี๋ยวหยุดในทหารนี่ก่อนสมมติว่าคุณไม่ซื้อเฮลเปอร์เลยนะครับเล่นแบบซื้อลีดเดอร์มาอย่างเดียวคุณจะมีแค่เวิร์กเกอร์อันเดียวนะครับในการที่จะมาสร้างได้อันนี้มันเป็นเหมือนทหารจีจี้จับชายนะครับอันเนี้ยถามว่าเล่นเกมนี้ได้ไหมได้แต่ว่าลำบากโคตรนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนจะแบบฟิกมาเลยว่าถ้าคุณเจอภารกิจอะไรและคุณควรจะเอาอะไรมามันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเหมือนที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะครับผมทหารคนนึงอ่ะโอ้โหบวกประสิทธิภาพไป10%กว่านะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยหลักหน่วยนะครับจริงๆแล้วเฮลเปอร์เนี่ยอยากจะแนะนำให้มีครบ
นะครับแต่ถ้ามีครบงบมันบานปลายก็มีที่หลักๆหรือหัวๆก่อนก็ได้หัวๆหรือว่าหลักๆก็คือทหารนะครับชาวนานะครับหมอดับเพลิงแล้วก็ข้ามมาที่ไอ้ทนายมี5อันนี้ที่มันเป็นแบบหลักๆนะครับส่วนไอ้3อันเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับณตอนนี้นะณตอนนี้ยังไม่ต้องมีก็ได้มันเหมือนเป็นลูกมืออยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตอ่ะมันอาจจะมีอัปเดตให้มันมีความสำคัญมากขึ้นนะครับอันนั้นผมไม่รู้แต่ณตอนเนี้ยแค่5อันนี้เป็นภารกิจของมันเองนะครับที่มีภารกิจของมันเองแล้วก็สามารถที่แบบเล่นได้ง่ายขึ้นคือจะมี5อาชีพเนี้ยที่ถึงจะโอเคนะครับก็คือทหารชาวนาหมอดับเพลิงแล้วก็ทนายนะครับถ้าเกิดว่างบไม่มีอีกแบบโอ้งบน้อยเหลือเกินก็เลือกเอาอ่ะ5อันนี้ก็อาจจะเอามา3นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เน้นปั๊มเวิร์กเกอร์เอาคุณก็จะเล่นได้เหมือนกันแต่คุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยคุณก็ต้องปั๊มเวิร์กเกอร์เยอะหรืออะไรเงี้ยนะครับใช้เวิร์กเกอร์เยอะนะครับโอเคอันนี้คือรู้แล้วนะว่าเราจะเอาเฮลเปอร์ตัวไหนมาซื้อหรือว่ามาใช้ดีนะครับกลับมาที่ลีดเดอร์แล้วไอ้ตัวลีดเดอร์เนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเนี่ยเราควรจะใช้ไอตัวไหนดีนะครับลีดเดอร์จะมี1 2 3 4 5 6 7 7 8 9เดี๋ยวนะ9อาชีพไม่นับ2อันนี้อันนี้ซ้ำใช่ไหมนี่ลีดเดอร์มีตรงนี้9อาชีพนะครับซึ่ง9อาชีพเนี่ยที่ผมมองว่ามีประโยชน์นะครับผมอันดับต้นๆนะครับ1ไอ้นี่ครับนักสำรวจ The Explorer The Explorer เนี่ยทำให้ภารกิจเร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นนะอันเนี้ยถ้ามีก็จะทำให้เราพูดง่ายคือเราเล่นปั๊มเลเวลเร็วกว่าคนอื่นนะได้รางวัลมากกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นนะนึกออกไหมครับ 26% เนี่ยอันเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์อันดับต้นๆละ1นะครับ2ไอ้ทหารเนี่ยคือไอ้ทหารเนี่ยไอ้บัฟเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ว่ามันสามารถเอาไปลุยอ่ะเอาไอเฮลเปอร์อ่ะไปลุยภารกิจอ่ะได้เยอะคุณดูดิเนี่ยระดับเลเวล6เหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้เอาไปได้68หน่วยอ่ะอันนี้เอาไปได้42เองอ่ะดังนั้นไอทหารเนี่ยผมในความคิดผมนะควรจะมีเยอะๆมากกว่า1ใบเพื่อที่จะเอามาลุยภารกิจเนี่ยเอาไปลุยภารกิจอย่างเงี้ยมันเอาทหารไปได้เยอะไงนึกออกมั้ยมันเอาลูกมือไปได้เยอะแต่ว่าด้วยความที่พอมันจะต้องมีหลายใบอ่ะอาจจะไม่ต้องเป็นจะต้องดาวสูงๆก็ได้อาจจะเอาเป็นระดับแบบ1ดาว2ดาว3ดาวแล้วแต่ว่าคุณมีงบอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวผมต้องไม่มองเพิ่มอีกนะครับเอาไอ้ทหารเนี่ยมาเป็นอันนี้ให้หมดเลยไอ้คนลุยอ่ะทวีปนึงเนี่ยมันจะมี2เควสใช่มั้ยเอาทหาร2ต่อทวีปอ่ะ2 2 2 2 2ทหารเยอะๆเลยนะครับมันจะได้ไปแบบอัดปริมาณได้เยอะนะครับอันนั้นคือข้อดีของไอ้ตัวทหารนะครับไอ้ professional นะครับไอ้ professional เนี่ยผมว่าไม่ค่อยนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีงบเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้คือมันช่วยทำให้เราเกณฑ์ทหารเร็วขึ้นนะครับเกณฑ์ helper เร็วขึ้นมันมีประโยชน์ไหมมีแต่ถ้าไม่มีงบจริงๆก็รอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรเออส่วนไอ้ตรงนี้นะครับก็คือผมว่ามีประโยชน์ไม่มากนะครับก็คือการเกณฑ์ทหารถูกลง 11% อันนี้ผมว่ามีประโยชน์อันดับท้ายๆของเกมเลยนะครับเอาจำนวนไปได้น้อยด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อถ้าคุณงบน้อยนะ Economist นะครับส่วนนักวิทยาศาสตร์นะครับก็คล้ายๆกับไอ้ Economist คือผมว่าประโยชน์เนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันทำให้เราวิจัยได้มันวิจัยเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าคุณงบน้อยคุณก็รอไปดินะครับบวก 22% เนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะคุณก็รอไปมันจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงคุณก็รอไปนะเพราะเราต้องการเซฟงบนะครับแฮกเกอร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็คือจะทำให้เราได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 11% นะครับเอาไว้สลับตอนที่เราจะส่งเควสอ่ะนึกออกมั้ยเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้แต่อย่างที่ผมบอกครับดูงบประมาณของคุณว่าคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีงบประมาณก็คุณจะให้มีแฮกเกอร์อยู่หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วยังเหลืออีกอะไรอีก3ตัวนี้นะครับดารา
ดารานี้มันอาจจะมีผลดีต่อท้ายเกมนะผมว่านะครับเพราะว่ามันบวกฟิกเปอร์เซ็นต์เลย 5.5% ซึ่ง 5.5% เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันแบบใช้ทหารไม่กี่คนมันก็ 95% แล้วใช้เฮลเปอร์ไม่กี่คนก็ 95% แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าท้ายๆเกมกลางเกมขึ้นไปเนี่ยกว่าจะเพิ่มแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินนะครับมันใช้ทหารเยอะเหลือเกินดังนั้นไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ 5-6% เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีงบอย่างว่าเนี่ยก็อาจจะอัดปริมาณเอานะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะต้องยอมไม่เอานะครับส่วนอันนี้คือผมว่าเป็นม้ามืดนะครับหมอปลาหรือว่าท่านดาไลลามะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ช่วงกลางเกมขึ้นไปครับต้นเกมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะตอนเปิดเกมตอนต้นเกมผมก็ยังอีหยังวะตัวนี้เอาไว้ทำอะไรดียังไงเนี่ยดูสแตทเขาสิดูบัฟเขาสิถ้าเอาเขามาเป็นผู้นำทวีปเนี่ยไอ้ทีมหรือว่าจำนวนทหารที่จะเอาไปได้เนี่ยเฮลเปอร์เนี่ยจะเอาไปได้มากขึ้นถึง 70% นะครับซึ่งตอนกลางเกมขึ้นไปเนี่ยไอ้จำนวนเนี่ยเลข46เลข42เนี่ยมันจะไม่พอละในการที่จะเอาตัวเฮลเปอร์ไปเอาเฮลเปอร์ไป42ตัวเนี่ยมันอาจจะแบบประสิทธิภาพการผ่านด่านมันอาจจะแบบ 70% 80% ซึ่งมันก็ยังแบบหวาดเสียวอ่ะพอจะเอาให้ประสิทธิภาพการผ่านด่านมัน 95% มันจะต้องใช้แบบ60คน50คนอะไรเงี้ยซึ่งมันเกินโควต้าไงนี่แหละก็คือจะต้องใช้บัฟของพระนะครับหรือว่าท่านดาไลลามะหรือหมอปลาเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มโควต้านั่นเองอันนี้จะมีประโยชน์กลางเกมขึ้นไปอันนี้ผมมองว่าก็ควรจะมีนะนะครับส่วนไอพี่นักการเมืองหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือสร้างตึกได้ถูกลงอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้สำหรับคนที่ประหยัดงบนะครับเพราะว่าตึกเนี่ยก็คือสร้างแพงหรือสร้างถูกเนี่ยก็คือเราประหยัดงบไงเราก็สร้างแพงๆไปช้าๆแต่ว่าประหยัดงบอ่ะนะครับก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับสรุปก็คือการ์ดลีดเดอร์ในมุมมองผมนะที่ควรจะมีอันดับต้นๆคือ The Explorer นะครับหมอปลา2ละนะครับทหารนี่ต้องเยอะๆเลยด้วยเพราะว่าเป็นตัวไปลุยนะครับถ้าเกิดว่าประหยัดงบก็คือประมาณนี้พอนะครับ3ตัวอันนี้1อันนี้2นะครับอันนี้1อันนี้2แล้วก็ทหารหลายๆตัวนะครับผมแต่ถ้าคุณมีงบก็คุณก็มีไอ้พวกที่ผมว่ามาตัวอื่นน่ะได้นะครับโดยเฉพาะแฮกเกอร์ที่เอามารับรางวัลคุณก็จะได้รับรางวัลมากกว่าชาวบ้านนะครับทั้งหมดนี้คุณต้องไปซื้อนะถ้าไม่ซื้อคุณเล่นไม่ได้นะและอย่าลืมว่าคุณซื้อเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าแต่ละการ์ดเนี่ยจะสามารถเลือกจำนวนดาวตามงบประมาณกี่ใบตัวแต่ละตัวเนี่ยจะเอากี่ดาวนะครับอย่างไอตัวทหารเนี่ยเห็นไหมผมก็จะมีแบบผู้นำเป็น5ดาวตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวที่จะมาลุยเนี่ยผมก็จะว่าจะเอา3ดาว2ดาว1ดาวนะครับเฮ้ยๆค้างเฮ้ยค้างเอ้าเอาสงสัยคอมค้างอะไรท่านผู้ชมสงสัยใช้อันนี้หนักเกินนะครับไม่มันค้างมันคอมค้างไปเลยอ่ะมันไม่ใช่อะไรผมทำอะไรไม่ได้เลย OBS ยังอยู่ไหมเนี่ย OBS ยังอยู่ไหนรีเฟรชได้ไหมแต่ว่าผมอธิบายน่าจะครบแล้วนะครับอธิบายน่าจะครบแล้วก็คือระบบเกมโดยรวมเนี่ยจะประมาณนี้สรุปคือเป็นการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็เลือกลีดเดอร์เป็นผู้นำแล้วก็ปั๊มเฮลเปอร์มาเพื่อที่จะปั๊มเฮลเปอร์มาเพื่อที่จะเป็นตัวมาเป็นผู้ช่วยในการทำภารกิจนะครับแล้วก็ปลดล็อกทวีป1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าพอเกมเปิดแล้วจะได้รับรายได้หรือเปล่านะครับซึ่งณตอนนี้เกมยังไม่เป็น Early Access ก็คือยังไม่มีการให้รายได้แต่อย่างใดนะเหมือนเป็นการให้ลองเล่นเฉยๆแต่เราก็จะต้องถ้าจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องซื้อการ์ดจริงๆนั่นแหละไปเปิด Account จริงๆเสมือนจริงหมดเลยยกเว้นว่ามันไม่มีรายได้เท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งสมมติว่าคุณซื้อการ์ดแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณซื้อการ์ดแล้วนะถ้าซื้อการ์ดที่คุณจะเล่นทั้งหลายแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปซื้ออย่างหนึ่งภาพทำเป็นรวนๆนี้นะการ์ดที่ชื่อว่าไอเทมชื่อว่า Early Access อ่ะมันก็จะมีอยู่ในตลาดนั่นแหละเหมือนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้อ่ะเปิดให้ดูเลยก็ได้คือมันจะต้องซื้อไอตั๋ว Early Access ด้วยนะครับมันถึงจะเล่นตอน Early Access ได้นะครับไหนนะเนี่ย Early Access เนี่ยต้องซื้อมาด้วยนะแต่ว่าไม่ก็ซื้ออันที่ถูกสุดนะครับถึงจะเล่น Early Access ได้นะเนี่ย1ดอลกว่าบาทนะ30กว่าบาท40บาทเนี่ยถึงจะมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่ซื้อก็ไปเล่นเวอร์ชันจริงเลยเกมเวอร์ชันจริงที่แบบเปิดให้ได้รายได้เปิดวันที่9นะครับถ้าคุณซื้อทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่ผมแนะนำอยากจะให้ซื้อถ้าไหวนะก็คือการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดเหมือนใบปิดเนี่ยราคาแค่ 0.10 นะครับ1ใบนะ 0.10 ไม่กี่บาทเนี่ย1ใบกับอีกอันนึงนะผมหาก่อนอีกอันนึงอยู่ไหนก็ไม่รู้มันจะเป็นโลโก้ไว้กันเนี่ยไปหาดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ผมอันนี้ในกระเป๋าผมนะนี่ๆๆอันเนี้ยโลโก้นี่อันนึงซึ่งราคาก็ไม่แพงนะมันก็หลักหน่วยหลักหน่วยดอลลาร์เหมือนกันนะไม่กี่เซนน่ะสองอันนี้เนี่ยสองอันเนี้ยไปซื้อมานะถ้าใครที่จะเล่นนะไปซื้อมาถามว่ามันซื้อมาแล้วดียังไงนะครับไอการ์ดเนี่ยเมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ย 0.10 ดอลลาร์ใช่ไหมประมาณแบบหลักไม่กี่บาทอะใช่ไหมแต่มันดียังไงถ้าคุณซื้อมานะเข้าไปในเกมนะมันจะมีตรงนี้มันจะได้บัฟไอเงินในเกมเนี่ยไอ้ดีซอสเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันจะได้บัฟเนี่ยครับบวก 5% กับบวก 10% นะครับถาวรตลอดไปชั่วกาลนานเทินรวมๆแล้ว 15% นะครับโคตรเยอะก็เทียบกับไอ้ราคาของมันเนี่ยไอ้กี่ดอลลาร์นะ 0.10 ดอลลาร์ไปซื้อมาเลยนะครับโคตรคุ้มอ่ะนะครับแบบมันเป็นแบบมันต้องมีอ่ะนะถ้าคุณเล่นนะครับ 15% นี่เยอะมากๆนะใครเล่นเกมเนี่ยทรัพยากรนั้นจะรู้นะแบบเงินรีเจนเร็วขึ้น 15% มันคุ้มมากนะอันเนี้ยไปซื้อมาไอ้การ์ด2ใบเมื่อกี้แค่ซื้อมาแล้วก็แปะไว้ในบัญชีเราไอ้ในกระเป๋าเราอ่ะแล้วก็ล็อกอินเกมอ่ะไอ้การ์ดเหล่านี้มันจะเข้ามาเลยไม่ต้องโอนอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่แช่ไว้ในบัญชีนะครับประมาณนี้ถ้าที่ผมอธิบายมาเนี่ยมีใครสงสัยอะไรยังไงนะครับผมอธิบายมายาวเนี่ยถามได้นะครับคุณสวัสดีคุณซิดคุณสุประชาติแล้วก็ทุกท่านคุณรังสรรค์คุณอาร์มอนนะครับใครมีคำถามอะไรอธิบายถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบให้หมายถึงว่าเอาเฉพาะเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนนะแล้วก็พอเสร็จเรื่องของการอธิบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยสเปเชียลทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตัดคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับผมก็อธิบายสดๆนะขออภัยได้ไหมจะงงๆหน่อยนะครับเนี่ยพอมันส่งเควสเยอะๆแล้วใช่ไหมผมก็เช็คก่อนทวีปทุกทวีปเสร็จเรียบร้อยเหลืออันเดียว10นาทีเดี๋ยวผมรอคือเนี่ยผมก็เอาแฮกเกอร์เนี่ยมาเปลี่ยนนะครับแล้วรับเควสไม่ใช่เขาอะไรเคลมเควสอะเคลมรางวัลเนี่ยผมก็จะได้โบนัสเนี่ยเอาเฉพาะต้องเคลมเพราะแฮกเกอร์เนี่ยนะครับก็ต้องแช่นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะแบบเลเวลกระฉูดนะครับเนี่ยโหกระฉูดแบบอีก10นาทีก็จะมารับตรงนี้อีกทีนะครับอีก10นาทีผมส่งทวีปแรกหรือทำทวีปแรกก่อนดีกว่ามีเสียงคนไอด้วยนะถ้าใครได้ยินนะเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดนะครับเอาต้องเอาคุณหมอไปเอาคุณหมอไปแล้วก็เอาไอสไตล์ตามไปเพราะไอสไตล์เลเวลจะขึ้นแล้วให้ไอสไตล์เป็นคนนำไป
อันนี้มีสงครามนะครับเอาทหารไปสูงสุดได้แค่ 95% นะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับบัฟอะไรต่างๆนะครับเอาใครไปก็ได้นะไป10กว่านาทีโอ้นี่ตั้ง20นาทีเลยเนี่ยมีอะไรอีกโอ้ยผิดผมวางแผนผิดนิดนึงคือทวีปที่3เนี่ยอเมริกาเหนือเนี่ยมันจะใช้ทหารเยอะจริงๆผมควรจะเอาบัฟหมอปลามาใส่ก่อนคือจะต้องไปเลือกลุยทหารไปเลือกลุยทวีปที่3ก่อนนะครับผิดแผนเลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันใช้ทหารเยอะหรือเปล่านะอันเนี้ยเกิดไฟป่าระดับ15นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมดูดิขนาดเอานักดับเพลิงมา33คนผมมีแค่33คนเนี่ยเต็มแม็กอ่ะยังแค่63อ่ะหมายความว่าจะให้ได้เต็ม95เนี่ยต้องได้5 60คนน่ะนะครับก็ต้องปั๊มอ่ะก็ต้องปั๊มอ่ะนะครับผมเดี๋ยวคุณหมอหยุดไปเลยต้องปั๊มไอ้นักดับเพลิงอ่ะนะครับซึ่งปั๊มนักดับเพลิงก็มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมพอใช้เวลาปุ๊บผมถึงเอาผู้หญิงคนเนี้ย The Professional เนี่ยมาเป็นบัฟไงเนี่ย Training Speed ก็คือทำให้มันปั๊มเร็วขึ้นนะครับโควต้าก็จะเต็มแล้วซึ่งผมอาจจะเอาตัวอื่นมาแซมไม่งั้นมันไม่พอนะแล้วไอ้ตรงชาวนานี่ล่ะ44คนโอ้โหชาวนานี่ไหววะชาวนามันแรงประสิทธิภาพมันแรงชาวนาใช้ทั้งหมด25คนนะครับอันนี้ไม่ต้องบัฟก็พอนะครับเอาใครไปก็ได้อะไปอันนี้โรคระบาดอีกแล้วต้องส่งคุณหมอไปนะครับสิบแปดคนแล้วก็เอาจริงๆใครก็ได้แหละเพราะว่าโควต้า32คนเราใช้แค่18ไปเจอกันอีกชั่วโมงหนึ่งเหลือตรงนี้นะครับมันไม่พอโควต้ามันไม่พอสมมติว่านักดับเพลิงหมดแล้วเอาชานาช่วยดูดิต้องใช้ทั้งหมด63คนนะซึ่งผู้ที่จะพาไปได้63คนมีไม่กี่คนเองโดยไม่มีบัฟนะมีนายพลคนเนี้ยคนเดียวนะครับซึ่งนายพลคนเนี้ยเอาไปลุยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าผมไปเอาเป็นผู้นำทวีปอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าผมปลดออกก็เอานายพลไปแทนน่ะได้หรือไม่ก็ก่อนที่ผมจะลุยภารกิจไอ้ทวีปที่1เนี่ยผมแอบเอาหมอปลามาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มโควต้าใช่ไหมแล้วก็เปิดภารกิจใช่ไหมส่งไปลุยใช่ไหมแล้วค่อยเปลี่ยนออกก็ได้นะครับทำคล้ายๆแฮกเกอร์แต่ว่าแค่สลับคนละหน้าที่ก็คือเอามาใส่เฉพาะตอนที่จะใช้งานนะครับไอตัวพระนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเวอร์ชันพรีอะไรเออร์ลี่แอคเซสนี้นะครับจะไม่มีรายได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ได้แรงกิ้งตรงนี้เล่นไปแล้วได้แรงกิ้งระดับ50อันดับแรกนะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาก็ได้แรงกิ้ง34แล้วนะครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับพยายามปั้นให้แรงกิ้งสูงอยู่นะครับแล้วก็จะไปปิดการจัดอันดับหรือว่าการไอ้นี่น่าจะเกมเปิดเลยมั้งวันที่9มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ถ้าใครไม่มีใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยวผมตัดคลิปในช่วงที่ผมอธิบายนี้แยกนะครับเพราะว่าในกลุ่มเกมคนไทยอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีใครเขาเรียกว่ามีคนถามเสมอนะครับว่ามีคนที่อธิบายเกี่ยวกับเกมนี้หรือยังว่ามันเล่นยังไงต่างๆซึ่งก็ไม่ค่อยมียูทูบเบอร์คนไหนทำเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้เพราะมันเป็นเกมนอกกระแส
ในเชนแว็กเนี่ยมันก็เป็นเชนค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไอเกมนี้ก็ยิ่งเฉพาะกลุ่มมาใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นเกมแบบไม่ได้แบบคลิกทูเออร์หรือว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นกระแสหลักอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งก็อยากจะมาแนะนำนะครับแต่ว่าไม่แนะนำการลงทุนนะนะครับให้รู้จักเฉยๆว่าอ๋อมันมีเกมนี้อยู่บนโลกด้วยนะครับเออเออประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเสียงเพลงมันจะเงียบนะเพราะผมคลิกออกพันนอกเกมแล้วนะครับผมไปตัดคลิปผมก่อนพี่มาได้ท็อป100อยู่แล้วนะพี่มาขอบคุณมากครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับอุตส่าห์หลับนอนนะครับแล้วก็หวังว่ารางวัลมันคงจะคุ้มค่านะรางวัลที่ให้ที่มันให้นะครับเออหวังว่ามันคงจะคุ้มค่าตัดคลิปแป๊บนึง